เนี่ยผู้ชายคนข้างหลังครับแต่งตัวเหมือนพระไหมโอ้ยนิมนต์ครับท่านเหมือนพระแต่ไม่ใช่พระครับถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยตรงไหนเลยใส่ผมว่าไม่ซื้อโทรศัพท์อ่ะถ้าไม่ซื้อโทรศัพท์อ่ะมึงไม่ต้องไปไหนวันนี้มึงมาถ่ายกูไอ้ยังไอ้จะแก้ผ้าเลยเนี่ยรู้ไหมนี่เป็นอะไรนี่ท่องบทไหนเนี่ยไม่รู้สวดมนต์บทไหนเนี่ยบทไหนไม่รู้อ่ะแต่ว่าไม่ใช่พระแน่นอนนะฮะ คือมีจีวรแต่มีเสื้อคลุมด้วยแล้วในมือเนี่ยเป็นจอบปกติพระต้องถือบาตรพระย่ามพระตะลปัดใช่ไหมอาจจะไปถางอะไรก็ได้หรือเปล่าไม่ใช่แล้วแหละ คือเอะอะโวยวายแบบเนี้ยและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นแก้ผ้าโชว์ค่อยๆถอดทีละชิ้นนะฮะเขาเป็นคนเปิดเผยแชมป์เขาเป็นคนเปิดเผยเปิดเผยเกินไปอุจจารตาครับชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ก็เลยต้องมาร้องกับนักข่าวนะฮะเชื่อไหมครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไอ้จังหวะที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าเรามีกล้องได้คุยกันดีๆไหมอยากจะคุยดีๆแต่เขาไม่คุยดีๆด้วยเขาก็เอะอะโวยวายใส่แล้วอย่างที่ผมบอกเขาค่อยถอดทีละชิ้นจนเหลือกางเกงในแล้วก็ล่อนจ้อนนี่ใช่ไหมนี่คือเห็นกล้องอยู่เห็นกล้องแล้วเขาก็บอกว่าเอาอยากถ่ายใช่ไหมอยากถ่ายก็แก้โชว์ซะเลยโอ้ยเอาอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเพียรสิกอายุ59ปีอย่างที่แชมป์บอกไม่ใช่พระนี่คือเหตุการณ์เก่าถูกต้องเหตุการณ์เก่าที่เขาเคยก่อเหตุที่บขสน่ะเอาบาตรไล่ตีคุณผู้ชมตอนนั้นเราก็ยังถามอยู่เลยว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ทำไมชอบแต่งตัวเป็นพระนะทั้งที่ไม่ใช่อายุ59ปีมีการป่วยจิตนะครับเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวเล่าให้ฟังบอกว่าคือเขาอ่ะตอนที่บทเขาจะดีเขาก็ดีนะใช่ลักษณะอาการแบบนี้เขาเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายบทที่ร้ายก็คือไม่รู้สึกตัวก็กลายเป็นแบบออกแนววิกลจริตหน่อยๆคุณผู้ชมมาซื้อของที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ซื้อได้ครับแต่วันดีคืนดีบทอยากจะเอะอะโวยวายจู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเลยซึ่งชาวบ้านเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือว่ามันมีคลิปเก่าเมื่อกี้ที่เราเปิดแล้วนั่นคือบขสระยองที่คิดว่าน่าจะจับแล้วก็พาไปบำบัดแล้วน่าจะเหตุการณ์อะไรต่างๆก็น่าจะดีขึ้นแต่มันไม่ดีไงเพราะผู้ใหญ่บ้านหมู่2ที่ชื่อว่าผู้ใหญ่พิทยาพลโสภาพบอกว่าเอาจริงนะพอมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยพยายามประสานหน่วยงานต่างๆแล้วพาไปรักษาก็ไม่หายอ่ะถูกต้องแต่เขายืนยันนะผู้ชายคนนี้มีอาการทางจิตเกิดจากการใช้สารเสพติดมาต่อเนื่องหลายปีครับให้ยามากินก็ไม่ยอมกินอาการก็เลยกำเริบแบบนี้นะครับแล้วปกติเขาชอบเข้าวัดไปขอข้าวที่วัดกินเป็นประจำไม่รู้ว่าเอาจีวรมาจากไหนไม่แน่ใจก็คงจะขโมยมาจากวัดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะยอมรับโวยวายบ่อยฮะแต่ว่าเขาไม่เคยทำร้ายใครนะคือดีก็ดีใจหายแต่ถ้าโมโหเอะอะโวยวายอย่างที่เห็นโดยเฉพาะถ้ามาคุยกับเขาแล้วมีกล้องด้วยเนี่ยเขาจะไม่ชอบไม่ชอบเป็นดารานะกล้องประมาณนั้นเลยผู้ใหญ่บ้านก็เลยร้องเรียนไปที่ปลัดอำเภอบ้านค่ายแล้วก็ร้องผู้ว่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องติดตามญาติแล้วก็คงต้องอีหลอบเดิมอ่ะพาไปบำบัดแต่ครั้งเนี้ยขอให้กินยาต่อเนื่องด้วยจะได้หายครับให้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดถามสาธารณสุขจังหวัดเรื่องนี้ไปถึงระดับเนี่ยเพราะว่าในการที่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ทำไงเขาบอกว่าเริ่มแรกต้องครอบครัวเหมือนพี่น้องต้องช่วยกันดูแลถ้าพี่น้องไม่เอาต้องให้อสม.อสม.ไม่เอาก็ต้องผู้ใหญ่ตามลำดับขั้นเขาบอกให้อสม.ไปมีแต่ผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วอย่างผมมาไปเขาไม่กินยาเนี่ยเราจะทำไงแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ว่ากำลังทำเรื่องเพื่อจะส่งตัวไปโรงพยาบาลระยองผมบอกว่าถ้าวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้